สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การขอจัดเป็นแกงขี้เหล็กปลาดุกย่างค่ะเพื่อนๆเมนูแซ่บๆหอมๆอันดับแรกเลยนะคะพี่การก็จะคั้นมะพร้าวก่อนเลยนะคะมะพร้าวของเราวันนี้ก็เอาที่สวนเนี่ยแหละค่ะก็เลยต้องคั้นเองนะคะพี่การคั้นกะทิด้วยน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าน้ำกะทิเขาจะได้ออกแล้วก็เวลาผัดพริกแกงเนี่ยสีสันจะสวยงามเหมือนใส่น้ำเหมือนผัดกับน้ำมันเลยนะคะขึ้นเงาเลยแหละผัดมาเป็นกะทิเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะเอาไปเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวนะคะให้เขาแตกมันเพราะว่าเดี๋ยวพี่การก็จะเอาหัวกะทิไปผัดพริกแกงตอนนี้ขอคั้นก่อนนะคะที่ก็วันนี้ก็มะพร้าวก็ประมาณ1กิโลกรัมนะคะได้กะทิมาครึ่งหม้อเสร็จแล้วพี่การก็เอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็คนพยายามคนนะคะพอเดือดได้ที่เดี๋ยวพี่การก็จะพักเอาไว้ก่อนนะนะคะสีสันสวยงามเลยกะทิคั้นเองต่อไปนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงที่จะทำแกงขี้เหล็กของเราในวันนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็ขี้เหล็กเนี่ยนะคะพี่การได้ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ1กิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะก็เป็นปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างก็แกะเรียบร้อยก็ประมาณ600กรัมนะคะหรือ8ตัวนะคะแล้วก็ไปเป็นพริกแกงคั่วค่ะ200กรัมนะคะน้ำปลาค่ะครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกประมาณ30ใบนะคะน้ำตาลค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยนะคะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่จะทำแกงขี้เหล็กของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปเดี๋ยวพี่การก็เอากระทะตั้งไฟก็ทำแกงได้เลยค่ะพี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยชัวร์ค่ะเอาช้อนหัวกะทินะคะใส่กระทะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆนะคะกะทิคั้นเองนะคะมันสุดๆแล้วก็เอาพริกแกงคั่วของเราลงไปผัดได้เลยค่ะพริกแกงหอมๆของเราก็เริ่มโชยกลิ่นแล้วนะคะผัดพริกแกงให้สุกหอมนะคะถ้ากะทิเขาแห้งเนี่ยเดี๋ยวเราก็ช้อนหัวกะทิใส่ลงไปในกระทะนะข้างๆกระทะถึงก็พริกแกงก็จะหอมขึ้นมาทันทีเลยค่ะเราไม่ต้องผัดด้วยน้ำมันนะคะเห็นไหมคะสีสันเริ่มมาแล้วค่ะพริกกะทิคั้นเองมันสุดๆผัดให้สุกหอมนะคะพอแห้งเราก็ช้อนหัวกะทิใส่ลงไปนะคะนะคะการก็จำมาจากสมัยยายของพี่การนะคะแกทำแกงคั่วแล้วแกก็ต้องเนี่ยเอาหัวกะทิให้ค่อยหยอดข้างๆกระทะหอมค่ะการก็จำเข้ามาเนี่ยแหละค่ะพอแห้งแล้วเราก็ค่อยๆหยอดนะคะแกงขี้เหล็กนี่ถ้าจะให้อร่อยนี่ต้องแกงกับปลาดุกย่างนะคะถึงจะอร่อยค่ะถ้าแกงเป็นกับหมูหรือกับกุ้งนี่เขาจะไม่หอมนะคะเพื่อนๆ อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะต้องปลาดุกย่างเท่านั้นเห็นไหมคะพริกแกงของเราน่าทานไหมคะเพื่อนๆ
ถ้าเราไปซื้อตามตลาดนัดเขาจะผัดด้วยน้ำมันนะคะอันนี้พี่การผัดด้วยกะทิเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อปลาดุกย่างใส่ลงไปผัดเลยค่ะพอผัดได้ที่เดี๋ยวพี่การก็จะยกลงนะคะแล้วก็เอากะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อคู่เนี่ยตั้งเตาพอเดือดแล้วเราก็เอาปลาดุกที่เราผัดไว้เนี่ยใส่ลงไปในหม้อนะคะตอนนี้เราผัดคลุกเคล้าให้เขาเข้ากับเครื่องแกงก่อนแล้วพี่การก็ยกลงนะคะแล้วก็เอากะทิในหม้อของเราเมื่อคู่เนี่ยค่ะตั้งไฟนะคะแล้วก็เอาปลาดุกย่างที่เราคั่วกับพริกแกงนะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะคะใส่ลงไปให้หมดนะคะเหลือที่ติดกระทะเราก็ช้อนน้ำแกงเนี่ยนะคะมาคลุกเคล้านะคะแล้วก็เทลงไปสีสวยมากเลยค่ะพอเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็เติมเครื่องปรุงนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราใส่ขี้เหล็กลงไปก่อนค่ะขี้เหล็กนี่เราซื้อมานี่เราก็ต้มน้ำทิ้งนะคะสักประมาณ 3-4 น้ำนะคะเพื่อจะลดความขมของเขาลงนะคะวันนี้พี่การต้มไป5น้ำนะคะแล้วก็พี่การเหลือปลาดุกไว้เมื่อครู่พี่การก็ใส่ลงไปด้วยให้คือต้องการให้เขาเวลาตักเสิร์ฟนี่จะให้ออกมาเป็นชิ้นๆไงคะตามด้วยน้ำปลานะคะใส่ลงไปค่ะตัดด้วยน้ำตาลนะคะจะได้ไม่เค็มโดดค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะผงปรุงรสเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยค่ะแต่ก็เครื่องปรุงของพี่การมีแค่นี้ค่ะ3อย่างนะคะรอให้เดือดแล้วก็ปิดฝาไว้สักครู่นะคะผ่านไปสัก10นาทีแล้วก็เปิดดูนะคะพอเขาเดือดได้ที่เดี๋ยวพี่การก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปนะคะก็จะทำให้น้ำแกงเขาหอมยิ่งขึ้นค่ะบางสูตรเขาจะใส่กระชายด้วยนะคะแต่พี่การไม่ได้ใส่นะคะสูตรของพี่การไม่ได้ใส่กระชายนะคะเป็นแกงไทยๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงขี้เหล็กนี่จะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานกับขนมจีนก็อร่อยนะคะเพื่อนๆลองทานดูเห็นไหมคะน่าทานนะคะปลาดุกก็ยังเป็นชิ้นอยู่นะคะเพราะว่าพี่การใส่ตอนหลังแบ่งใส่เอาไว้นะคะจะได้ไม่เละค่ะของแซ่บๆมาแล้วนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแกงขี้เหล็กปลาดุกย่างของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ